ตลาดโต้รุ่งและอาหารริมทางเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆนะคะ Easy Languages ตอนนี้คุณอยู่กับมีน่าและเรามากันที่ตลาดโต้รุ่งหน้าองค์พระปฐมเจดีย์เราจะมาถามคนแถวนี้กันนะคะว่าร้านไหนเด็ดร้านไหนน่าโดนตามมาเลยค่ะปกติมาที่นี่ร้านประจำที่แบบชอบกินเลยคือร้านอะไรคะก็เป็นร้านเป็นร้านไก่ย่างทางนู้นนะครับกินร้านพวกร้านยำอะไรพวกนี้ครับแต่ยังไม่มีครัวเนี่ยก็จะล่องกินไปเรื่อยแล้วก็พอมาก็มาร้านวิรัตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นข้าวทอดเขาเรียกอะไรพ่อตรงนี้ตั้งฮาเฮงตั้งฮาเฮงอะไรเงี้ยค่ะข้าวทอดแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็ปลาหมึกของคุณยายที่เขาบดอยู่ปลาหมึกย่างแล้วก็ราดหน้าแล้วก็เนี่ยอะไรนะข้าวมันไก่ย่างอะไรพวกนี้ค่ะเนาะอร่อยก็อร่อยหลายร้านอยู่ค่ะสะอาดด้วยจะมีผัดไทยหอยทอดนะคะค่ะปกติก็กินพวกทุกอย่างอะถ้าลองเดินดูแล้วก็จะกินส่วนมากก็จะเป็นข้าวหมูกรอบหรือบางทีก็ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอะไรเงี้ยราดหน้าเป็นบางครั้งอะนะที่ดังๆก็จะราดหน้าโตรัดหน้าที่ลูกสาวเขามาซื้อไปร้านโตรัดหน้าเนี่ยก็ดังอร่อยคือไม่มีร้านประจำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้กินเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นราดหน้าครับราดหน้าปกติมาที่นี่ชอบกินอะไรคะผมมาที่นี่ครั้งแรกไม่เคยกินอะไรเลยมีคนแนะนำมาว่าให้กินร้านไหนไหมคะที่นี่ไม่รู้ตอนนี้ผมกำลังดูมีอะไรบ้างปกติมาองค์พระบ่อยไหมคะปกตินี่จะมาอาทิตย์ละ1ครั้งก็มา4ครั้ง1เดือนมา4ครั้งค่ะปกติมาที่นี่ชอบกินอะไรบ้างคะปกติเหรอคะมาที่นี่จะเป็นอันเนี้ยชอทอดมันกุ้งที่จะมากินคือชอทุ่มทอดมันกุ้งแล้วก็จะมีโจ๊กเนี่ยค่ะโจ๊กหมูข้างในโจ๊กหมูข้างในปั่นอะไรเงี้ยนะคะก็มีลูกชิ้นทอดค่ะแล้วก็หอยทอดถ้าของหนูจะเป็นนักหลักๆเลยจะเป็นร้านราดหน้าค่ะราดหน้านี่อร่อยเหมือนกันพอไปที่ร้านประจำเราเนี่ยเมนูที่จะต้องสั่งเขาเลยเมนูประจำใจคืออะไรคะหอยทอดเลยค่ะอร่อยมากค่ะของหนูก็เป็นราดหน้าค่ะเส้นกรอบแล้วก็เป็นราดหน้าทะเลด้วยอร่อยมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอส่วนหอยนางรมใช่ๆเพราะว่ากระทะร้อนอส่วนหอยนางรมกระทะร้อนจะอร่อยมากค่ะค่ะค่ะมาแค่นั้นเลยค่ะมาองค์พระบ่อยไหมก็มาบ่อยอะค่ะเพราะว่าเป็นนักศึกษาอยู่ศิลปากรก็เลยเวลาเบื่ออาหารแถวมอก็เลยมากินแถวนี้บ่อยนี่ทานเย็นตาโฟหอยทอดผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แทบจะขนมหวานด้วยเกือบทุกร้านนะคะใช่ค่ะถ้ามีเพื่อนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยจะมีสตรีทฟู้ดอะไรที่เราจะแนะนำให้เขาไปทานคะหอยทอดค่ะลูกชิ้นทอดด้วยผัดไทยคนแนะนำเยอะแล้วอยากให้ลองกินหอยทอดก็แนะนำเลยค่ะก็เป็นมันจะมีร้านขนมปังอบไอ้น้ำตรงนี้ก็อร่อยเหมือนกันมีหลายไซส์ให้เลือกเลยค่ะเช่นไส้อะไรบ้างก็หลักๆก็จะมีไส้สังขยานะคะไส้เผือกไส้ใบเตยแล้วก็พริกเผาหมูหย่องค่ะทั่วไปหลักๆเลยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นราดหน้าล่ะราดหน้าร้านเนี้ยร้านโตใช่แล้วก็จะเป็นไอติมลอยฟ้าที่นี่จะเป็นชื่อดังของนครปฐมของตลาดโต้รุ่งนครปฐมใช่น่าจะเป็นร้านชอตรงนู้นนะคะเพราะว่ามันมีครบหมดเลยทั้งของคาวแล้วก็ของหวานด้วยไอติมก็อร่อยแล้วก็จะมีพวกของทอดอะค่ะพวกมันทอดอะไรก็อร่อยแล้วก็เป็นอาหารที่คนต่างชาติก็กินได้เพราะว่ามันไม่เผ็ดแล้วก็น่าจะถูกปากเขาด้วยอะค่ะที่นครปฐมเนี่ยเหรอคะก็คงเป็นชอทอดมันกุ้งอะค่ะเพราะว่าคนต่างชาติน่าจะกินได้เพราะมันไม่เผ็ดแล้วก็น้ำปลาหวานที่เขาต่อคิวกันแหละค่ะเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหมคะ
สตรีทฟู้ดถ้าเกิดเป็นที่องค์พระก็น่าจะเป็นมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันอยากแนะนำให้กินผัดไทยเนาะลองผัดไทยดูก็อร่อยนะคะแล้วก็สะอาดด้วยเราไม่เคยเจอแบบนั้นไม่เคยเจอต่างชาติที่มาถามเราแล้วก็อะไรข้าวเหรอแล้วเป็นข้าวมันไก่นะน้ำขนมดังนะข้าวมันไก่ประมาณนี้ถ้าเป็นข้าวก็ข้าวมันไก่มีไทยสตรีทฟู้ดอะไรบ้างที่เคยลองทานแล้วชอบคะผมชอบก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่ลูกชิ้นปลาชอบกะเพราไก่ไข่ดาวได้ไหมไข่ดาวกินเผ็ดเก่งไหมกินเผ็ดได้ถ้ามีเพื่อนจากประเทศของคุณมาเที่ยวเมืองไทยคุณจะแนะนำให้เขากินอาหารไทยอะไรบ้างคะผมคิดว่ากินกะเพราไก่ดีที่สุดแต่มีทุกที่คิดว่าเพราะเหตุผลอะไรคะที่ทำให้สตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยในเมืองไทยคะคิดว่ามันค่อนข้างหลากหลายอะค่ะมีให้เลือกเยอะทั้งแบบอาหารกินเล่นอาหารจานหลักแล้วก็จานเดี่ยวมันก็กินง่ายมันก็กินได้เร็วด้วยใช่ค่ะไม่ต้องเป็นแบบฟูลคอร์สเต็มๆอะไรขนาดนั้นคือจานเดียวก็อิ่มแล้วก็อร่อยได้ด้วยค่ะหรือบางทีแบบหนึ่งจานเราอาจจะคิดว่ามันไม่อิ่มเราสามารถกินอย่างอื่นได้มันก็เลยหลากหลายหนึ่งมื้อสามารถกินได้หลายๆอย่างคิดว่าเหตุผลอะไรทำให้สตรีทฟู้ดได้รับความนิยมมากในเมืองไทยนิยมหมายถึงอะไร popular อ๋อผมคิดว่าเป็นอร่อยมีทุกที่และสะดวกและไม่แพงมันก็น่าจะเป็นที่ราคามันพอจับต้องได้ไงถ้าเราไปเข้าร้านอาหารเนี่ยร้อยเดียวมันพอถ้าเรามาต่อเนี่ย100บาทพอเพราะจานหนึ่ง40ใช่ไหมถ้าเราไปเข้าร้านอาหารเนี่ย300แล้วประมาณนี้นะคะดูมันหากินได้ง่ายดีแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทางเมืองไทยก็พัฒนากันเยอะเนาะสะอาดขึ้นค่ะหลากหลายไหมผมมองว่ามันมองนู่นมองนี่ไปได้ไม่เบื่อแล้วก็มันมีให้เลือกเยอะสิ่งแวดล้อมอาหารอะไรเงี้ยหลายๆอย่างสะดวกง่ายต่อการที่ว่าหาซื้อกินง่ายหาซื้อทานง่ายที่แบบว่ามันง่ายต่อการกินต่อการไม่ต้องไปค้นหาเยอะแบบว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นที่นครปฐมก็จะมาตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นศูนย์รวมของอาหารเลยเราสามารถกินได้ทั้งขนมทั้งของหวานของคาวมีทุกอย่างอยู่ในจุดตรงนี้ใช่รสชาติอาหารแบบมันถูกปากแล้วด้วยเพราะว่าอยู่กับเรามันตั้งแต่เด็กแล้วเงี้ยเราก็น่าจะชินกับรสชาติประมาณนี้ค่ะราคาถูกค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะสำหรับหนูก็จะเป็นเรื่องราคาถูกค่ะแล้วก็รสชาติแล้วก็มีความสะอาดด้วยละกันครับเพราะว่าอาหารหลายๆที่ที่นี่เขาก็รักษาสุขลักษณะเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรที่ทำให้สตรีทฟู้ดในเมืองไทยมันได้รับความนิยมมากคะความเป็นเอกลักษณ์ของมันคือมันบรรยากาศนั่งกินชิลสบายแล้วก็แม่คงแม่ค้าเขาเป็นกันเองมากกว่าค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันสบายอย่างเงี้ยลมเย็นอย่างเงี้ยมันบรรยากาศดีอ่ะค่ะได้ฟังคำตอบจากคนแถวนี้ไปแล้วนะคะแล้วคุณราคาคิดออกหรือยังว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและอย่าลืมติดตามว่า Easy Languages ในตอนหน้าเราจะพาไปเรียนภาษาไทยกันที่ไหนอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ